ขมรปล่อยภาพยนตร์เรื่องใหม่ของพวกเขาออกมาแต่หลายคนนะครับก็สงสัยว่าทำไมหนังเรื่องนี้มันดูแปลกๆเพราะชื่อของภาพยนตร์นะครับมันมีชื่อว่า Bangkok's Dog นะครับหลายคนเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยแอบด่าไทยหรือเปล่าเนี่ยแล้วตัวหนังนะครับก็ยังมีกลิ่นอายความเป็นหนังองค์บากมากๆเลยทำให้หลายคนนะครับสงสัยว่าทางผู้สร้างเนี่ยจงใจตั้งใจทำให้มันนะครับมีความคล้ายกับหนังองค์บากหรือเปล่าแล้วสิ่งที่คนไทยหลายคนสงสัยมากที่สุดนะครับก็คือทางผู้สร้างนะครับคิดอะไรอยู่ถึงใช้ชื่อภาพยนตร์ว่า Bangkok Dog นะครับหลายคนนะครับก็เลยมีความคิดที่ว่าเขมรนะครับแอบด่าไทยผ่านชื่อเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้หรือไม่นะครับทั้งหมดนี้คุณก็ติดตามกับผมได้ใน Channel ของ P-Man ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel ของ P-Man นะครับผมวันนี้คุณก็มาอยู่กับผมแอดมิน P-Man อีกแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าช่วงนี้โอ้โหแอดมินนี่หายไปนานเหลือเกินนะครับเพราะว่าติดงานอยู่นะครับทุกคนก็เลยหาเวลาว่างๆมาทำคลิปให้ทุกคนดูวันนี้นี่แหละครับวันต่อไปเดี๋ยวก็จะไม่ว่างอีกแล้วนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนเนี่ยติดตามแล้วก็รอดูคลิปของแอดหน่อยนะครับถ้าว่างวันไหนจะกลับมาทำให้ดูเยอะๆเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ว่างจริงๆนะทุกคนอันนี้ต้องขอโทษและขออภัยทุกท่านจริงๆนะครับคือแอดมินนะครับหายไปนานมากจนไม่รู้เลยว่าตอนนี้ดราม่าอะไรต่างๆเนี่ยมันไปถึงไหนกันแล้วแอดตามไม่ทันเลยนะตอนเนี้ยไม่รู้ว่าช่วงนี้ดราม่าเรื่องอะไรกันแอดตามไม่ทันจริงๆนะครับแต่ว่าคลิปในวันนี้นะครับมันเป็นคลิปที่แอดเนี่ยไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนี่นะครับแต่ว่าแอดว่างมาทำวันนี้นะครับก็เลยมาทำวันนี้หากว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับไปดูจากช่องอื่นมาแล้วก็รบกวนนะครับมาดูช่องแอดหน่อยนะครับอาจจะมีความคิดแล้วก็ข้อมูลนะครับที่แตกต่างกันนะครับใครที่ไปดูจากช่องอื่นมาแล้วก็รบกวนดูช่องแอดหน่อยนะครับอาจจะมีความคิดไม่ตรงจากช่องอื่นบ้างนะครับก็มาดูนะครับว่าแอดมินเนี่ยจะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับโดยไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมันก็มีตัวอย่างหนังเรื่องใหม่ของเขมรนะครับปล่อยออกมาตอนแรกนะครับเราก็ว่าจะไม่ทำคลิปเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้แล้วนะครับเพราะว่าอาจจะคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรแต่พอดูไปดูมาเนี่ยโอ้โหดูชื่อเรื่องชื่อเรื่องของมันนะครับมีชื่อว่า Bangkok Dog นะครับถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าสุนัขประเทศไทยนะครับหรือถ้าจะพูดแบบหยาบๆก็หมาประเทศไทยหรือจะเรียกแบบอีกอย่างว่าประเทศไทยสุด็อกอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เรานะครับสงสัยว่าทำไมหนังเรื่องเขมรเรื่องนี้นะครับมันถึงใส่ชื่อหนังแบบนี้มันจงใจจะด่าไทยหรือเปล่านะครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสงสัยมากๆหลังจากนั้นนะครับแอดก็ไปหาข้อมูลตามเพจตาม Google อะไรต่างๆนะครับก็ไปเจอนะครับหลายเพจเลยที่แชร์เรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวจากเพจต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาอธิบายแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้กันนะครับโดยที่เพจแรกนะครับเป็นเพจหนังหุ่มปลายนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้ออกมาบอกว่าดูตัวอย่างครั้งแรกนะครับนึกว่านำแสดงโดยเดี่ยวชูพงษ์นะครับอันนี้คือเหมือนกันแอดเห็นก็นึกว่าเดี่ยวชูพงษ์อ่ะแล้วหนังอ่ะมันก็มีกลิ่นอายความเป็นองค์บากแล้วเรานะครับได้เห็นดีซาวายอ่ะดีวายซาวเนี่ยเล่นฉากแอคชั่นเนี่ยมันนึกถึงเดียวชูพงอ่ะขนาดตัวแล้วก็หน้าตาแรงต่างเนี่ยมีความคล้ายกันนะแล้วก็บอกต่ออีกว่าหนังแอคชั่นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่ได้ปัชญาปิ่นแก้วเป็นผู้กำกับจากแฟรนไชส์หนังองค์บากนะครับมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้รวมทั้งได้ทีมนักแสดงสตันแมนจากทีมงานเบื้องหลังกับหนังรางวัลออสการ์เรื่องบลาบลาบลานะครับมารับผิดชอบในส่วนของฉากแอคชั่นและยังได้ผู้กำกับสาวคุณชยาสุพรรณนารัตน์นะครับจากหนังเรื่องบลาบลาบลาแอดไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่เคยดูมาก่อนนะครับมาดูแลโปรเจกต์อีกด้วยนะครับซึ่งแอดต้องบอกกันเลยว่าสาเหตุที่มันมีความเป็นหนังองค์บากก็เพราะว่าได้คุณปัชญาปิ่นแก้วมาเป็นผู้กำกับนะครับมันก็เลยมีกลิ่นอายความเป็นหนังองค์บากนะครับตรงนี้เราก็ตัดออกไปได้เลยนะไม่ต้องเอามาเป็นดราม่าในคลิปนี้เนาะจากที่เรานะครับดูโพสต์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีข้อมูลนะครับบอกว่ามีโปรดิวเซอร์ผู้กำกับอะไรเงี้ยของคนไทยไปร่วมแล้วก็สร้างหนังเรื่องนี้ด้วยกันนะครับแต่แอดไปดูโพสต์ของ DY Sound อ่ะคือเขาโพสต์แบบแปลกๆเว้ยทั้งที่มันมีคนไทยมาร่วมสร้างด้วยอ่ะแต่เหมือนเขาอ่ะจะเคลมว่าหนังเรื่องเนี้ยเป็นหนังของเขมรเว้ยคือแบบแปลกป่ะเดี๋ยวไปดูโพสต์ของเขานะครับ
อ๋อต้องบอกก่อนว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินเท่านั้นนะครับแอดเนี่ยได้ไปแปลโพสต์ของ DY Sound มานะครับถ้าเกิดว่าแปลผิดเนี่ยก็ต้องขอโทษขออภัยทางด้านของนักแสดงเขาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปฟังโพสต์ของ DY Sound กันดีกว่านะครับโดยได้โพสต์นะครับเขาได้บอกว่าเลือดเขมรทั้งโลกรู้ว่ากูเป็นเขมรกรุณาหยุดพูดอะไรอีกแล้วสิ่งที่มันแปลกนะครับก็คือวิดีโอที่เขาโพสต์เนี่ยครับมันก็คือหนังเรื่อง Bangkok Dogนี่แหละครับที่เขาเป็นนักแสดงนำซึ่งเขาโพสต์บอกว่าเป็นเลือดเขมรกูเป็นคนเขมรอะไรเงี้ยก็รู้นะครับว่าเขาพาดพิงถึงตัวเองแต่เหมือนเขาไม่ได้พูดถึงโปรดิวเซอร์แล้วก็คนที่ช่วยดูแลโปรเจกต์นี้ที่เป็นคนไทยเลยนะและโพสต์ที่2นะครับเขาบอกว่าข่าวที่น่าตื่นเต้น Bangkok Dog 201เป็นเกียรติมากครับที่ได้เล่นบทบาทในหนังเรื่องนี้อย่างที่ฉันเคยพูดไว้นี่เป็นแค่อีกก้าวหนึ่งค่อยๆสร้างหวังว่าจะได้ผลิตภาพยนตร์ที่กัมพูชาในปีหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามและขอให้พระเจ้าอวยพรโพสต์ของเขาทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะมีการโปรโมทเขมรอย่างเห็นได้ชัดนะครับและโพสต์ของเขาทั้งหมดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับและต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงหนังเรื่องนี้กันดีกว่านะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องที่เป็นดราม่ากันดีกว่านะครับก็คือชื่อเรื่องนะครับที่มีชื่อว่า Bangkok Dog นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็เดากันว่าเขมรน่ะแอบอ้างเอาชื่อเรื่องเนี้ยมาด่าไทยหรือเปล่านะเหมือนว่าพวกเขานะครับพยายามด่าไทยผ่านชื่อของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับคือฟังไปฟังมาเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันย้อนแย้งไว้ทุกคนคือเราไม่รู้ว่าจะโทษใครแล้วก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกถ้าเราจะบอกว่าทางเขมรเนี่ยเขาตั้งชื่อว่า Bangkok Dog เพราะอยากจะด่าไทยแต่หนังเรื่องเนี้ยมันมีโปรดิวเซอร์ผู้ดูแลโปรเจกต์นะครับเป็นคนไทยหรือว่าชื่อหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นคนไทยตั้งหรือว่าเป็นคนเขมรตั้งกันแน่คืออันเนี้ยเราไม่มีข้อมูลมันก็เลยทำให้เรานะครับไม่รู้จริงๆว่าใครเป็นคนตั้งชื่อหนังเรื่องนี้ขึ้นมาถ้าเป็นคนไทยตั้งชื่อเรื่องว่า Bangkok Dog อันนี้เราก็พอเข้าใจนะแต่ถ้าเป็นเขมรล่ะแน่นอนครับว่าพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะด่าไถ่ผ่านหนังเรื่องนี้แน่นอนพอเราไม่รู้นะครับว่าใครเป็นคนตั้งชื่อหนังเรื่องไงมันก็เลยเป็นปัญหาที่ทำให้เราเนี่ยไม่รู้ความจริงนะครับว่ามันเป็นมายังไงเนาะและเรื่องต่อมานะครับทำไมหนังมีความแอคชั่นเป็นองค์บากอันนี้เราไม่ต้องสงสัยครับเพราะว่ามีโปรดิวเซอร์นะครับเป็นคนไทยและก็ผู้ดูแลโปรเจกต์ต่างๆเป็นคนไทยเช่นกันนะครับหนังก็เลยมีความเป็นแอคชั่นแนวองค์บากนิดๆนะเพราะว่ามีพุ่มกับหนังองค์บากนะครับก็คือคุณปัชญาปิ่นแก้วนะครับมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้นั่นเองครับโอเคนะครับทุกคนและเรื่องราวทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับและต่อไปเนี่ยแอดจะพาทุกคนนะครับไปดูคอมเมนต์ของชาวเน็ตไทยนะครับว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้มาดูกันว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะผ่านหรือไม่คนไทยเราเนี่ยอยากไปดูหรือไม่นะครับเราก็มาฟังคอมเมนต์เหล่านี้กันเลยและคอมเมนต์ของท่านแรกนะครับก็บอกว่าพระเอกเป็นคนเขมรแล้วทำไมต้องแบ่งคอกไม่ใช่ที่พนมเปญเลยแล้วท่าต่อสู้ต่างๆดูแล้วน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากจ่าพนมเสร็จแล้วก็จะเคลมว่าศิลปะการต่อสู้ของเขมรและคนต่อมานะครับก็บอกว่าเข้าใจนะว่าสตันทีมนี้เป็นทีมที่ถือว่ารวมงานกับนางดังมาหลายเรื่องยอมรับผมก็เห็นผ่านๆตามาบ้างแต่ประเด็นก็คือเนื้อเรื่องที่ไทยแต่เอาคนเขมรเล่นซึ่งก็มีประเด็นกับไทยอยู่แล้วและคนต่อมานะครับก็บอกว่าดูจากตัวอย่างแล้วไม่ผ่านกับฉากแอคชั่นหนังอินโดก็พยายามทำแต่ฉากตัดต่อยังไม่เนียนของแท้ต้องจ่าพนมเท่านั้นวินดีเซลยังพูดถึงเลยและก่อนที่เรานะครับจะปิดคลิปนะครับแอดขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้และสงสัยว่าทำไมหนังเรื่องนี้นะครับมันถึงถ่ายทำในประเทศไทยแล้วก็มีการพูดถึงไทยด้วยและประมาณนั้นโดยที่เนื้อเรื่องนะครับเขาได้บอกไว้ว่าดีวายซาวเนี่ยก็คือนักแสดงสตันแมนคนเขมรเชื้อสายอเมริกาอะไรเงี้ยเขานะครับได้รับบทเป็นเจ้าหน้าที่ของสหรัฐที่ถูกส่งตัวมายังไทยเพื่อภารกิจค้นเจ้าพ่อขายาจอมโหดนะครับเขาได้อาศัยไหวพริบกับทักษะการต่อสู้จนเอาชนะใจแก๊งมาเฟียท้องถิ่นในไทยได้นะครับแล้วก็เลื่อนขั้นจนกลายเป็นดาวเด่นในโลกใต้ดินของกรุงเทพแล้วก็อื่นๆอีกบลาบลานะครับแล้วจากโพสต์ดังกล่าวนะครับก็ทำให้มีหลายคนเนี่ยมีความคิดที่ว่าเข้าใจนะว่ามาถ่ายทำที่ประเทศไทยแต่ว่าประเทศไทยหรือว่ากรุงเทพเนี่ยมันสงบดีนะครับมันไม่ได้เป็นแบบในหนังเลยไม่ได้มีการบู๊ล้างเผาพานอะไรงี้นะครับแล้วก็ไม่ได้แบบแย่อะไรขนาดนั้นนะครับไม่ได้แย่แบบในหนังเขาเสนอออกมาอะไรประมาณนั้นเนาะ
โอเคครับเพื่อนๆแล้วคลิปนี้นะครับก็จบเพียงแต่เท่านี้หากวันนี้คลิปนี้ครับมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนตัวผมแอดมินพี่แมนเนี่ยต้องขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะครับแล้วก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าทิ้งกันไปไหนนะครับว่างๆเดี๋ยวจะกลับมาทำคลิปให้ดูอย่างเดียวที่อยากจะขอนะครับก็คืออยากให้ทุกคนอยู่ตรงนี้อย่าทิ้งกันไปไหนนะครับว่างๆเดี๋ยวกลับมาทำคลิปให้ดูแน่นอนครับถ่ายคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ